สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อมีเมนูง่ายๆนะคะมาฝากนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะนานมาแล้วอ้อเห็นนะคะที่เมืองไทยอ่ะจะฮิตนะคะผัดกะหล่ำน้ำปลากันมากนะคะแล้วก็มีอยู่อ้อจำไม่ได้เคยได้ยินมาว่ากะหล่ำนะคะถ้าใช้กะหล่ำไทยเนี่ยมันจะนิ่มไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะพอดีเอามาที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ที่กรีซนี่ค่ะก็เห็นว่ากะหล่ำที่เนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมคะเลยจะลองมาทำทานดูค่ะว่ามันจะอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือกันไหมคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะกะหล่ำที่ใช้นี่นะคะอันนี้เอาล้างมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะหั่นกะหล่ำที่นี่นะคะเขาจะมีความหนานะคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะหนามากนะคะจะไม่เหมือนกับกะหล่ำที่เมืองไทยนะคะคิดว่าความกรอบอะน่าจะใช้ได้เพราะว่าเห็นว่าสูตรนี้มันมาจากที่อื่นนะคะไม่ใช่แล้วบ้านเราก็มาดัดแปลงทำนะคะอย่างนี้นะคะอ้อจะหั่นประมาณเนี้ยแล้วก็ทำการคลี่เขานะคะเราก็หั่นตามสะดวกเลยนะคะกระหล่ำที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราได้มามันจะเกาะตัวกันแน่นมากใช่ไหมคะเราก็เอามาเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วถึงเนาะเราก็มาแกะก่อนนี่นะคะพอแกะเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะอ้อจะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนเลยนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะตอนผัดนี่นะคะอ้อจะใส่กระเทียมไปพร้อมกับกระหล่ำนะคะเพราะว่าที่บ้านเขาไม่ค่อยชอบกินกระเทียมกันนะคะเขาบอกว่าถ้าจะผัดอันนี้ให้อร่อยนะคะของแท้นะคะต้องมีไหม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกันต้องมีไหม้แบบนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องตั้งกระทะนะคะให้ร้อนก่อนนะคะแต่ว่าบ้านอ้อเป็นเตาไฟฟ้าไงมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าบ้านใครเป็นแก๊สน่าจะดีกว่านี้นะคะเร่งเนาะร้อนๆเลยนี่นะคะผัดได้ประมาณนี้เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ้อจะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดกะหล่ำน้ำปลานะคะใส่แต่น้ำปลาจริงๆนะคะกรอบค่ะกรอบอร่อยดีค่ะจะกินเป็นของว่างนะคะกินก่อนอาหารหรือกินกับข้าวก็ได้นะคะเนี่ยลองไปทำทานกันดูค่ะเอานะคะทุกคน มาช่วงถึงมาถึงช่วงนะคะสำคัญโอ๊ย นะคะการชิมเนาะอาจจะดู
มองไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่าควันอีกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ใส่แต่น้ำมันนะคะแล้วก็น้ำปลาจริงๆนะคะกะหล่ำที่นี่มีความกรอบนะคะเขาก็จะแบบมีกลิ่นไหม้นิดๆอ่ะไหม้น้ำปลาแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะก็อร่อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าสูตรอื่นเขาจะใส่อย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าของอ้อใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วย2 กลีบนะคะใครสนใจลองไปทำทานกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย